สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมมาครับกับผมคนอีกสักท่านวันนี้จะมาพูดถึงทิปแอนด์ทริคในการฆ่าวิเทอร์สเกเลตันแหมเป็นอะไรที่สุดยอดมากเทคนิคนี้ผมเอามาจากยูทูบเบอร์กลุ่มของยูทูบเบอร์กลุ่มหนึ่งอยู่ที่แคสเฮอร์มิตคราฟต์แคสเลยครับเป็นเทคนิคที่กลุ่มนี้ใช้กันมาเยอะแล้วแต่ว่าเรานี้เราก็จะมาสอนเป็นวิธีที่ง่ายมากๆแถมเร็วด้วยเราแทบจะไม่ต้องเสียเลือดเลยด้วยซ้ำแต่ทางที่ดีเตรียมของพวกชุดเกราะอะไรไว้ก็ได้เพราะว่าทางไปอ่ะเราตอนทางเอาง่ายทางไปอ่ะยากกว่าตอนที่ฆ่าวิเทอร์อีกเพราะนั้นเราจะเตรียมของไปพอผมไปถึงปุ๊บผมจะเสกเป็นปรับเกมของตัวเองให้เป็นเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ดูว่ามันง่ายมากแค่ไหนรอให้โหลดสักแป๊บนึงรอให้หายกระตุกโอเควิธีถ้าวิธีแรกคือเข้ามาในรกขั้นตอนที่2ขุดขึ้นข้างบนขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปจนกระทั่งเห็นเบดล็อกเดี๋ยวรอขึ้นก่อนแป๊บนึงเบดล็อกในเนเธอร์ถ้าจำไม่ผิดมันจะเริ่มที่ Y120ประมาณวัย120ประมาณนั้นผมได้ทำการเตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้requirement หรือสิ่งที่ต้องการอย่างแรกก็คือบนเพดานเนี้ยให้เป็น bedrock สูงจากพื้นดิน1 2 1 2 3สัก3บล็อกหาตรงนี้3บล็อกแล้วถึงจะเป็นตัว bedrock ตรงนี้ทีนี้อย่างที่2ถ้าเป็น bedrock แบบแป๊บนึงนะแบบอย่างนี้เป็นแบบกระจายแล้วมีร่องช่องโหว่อย่างนี้อันนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้ที่เป็นแบบแผ่นเดียวแผ่นใหญ่ๆใช้ได้หรือไม่ก็ตรงนี้ใช้ได้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปโอ้โหขั้นตอนต่อไปวางบล็อกที่เราจะวางตัวโซแซนอย่างนี้ให้เป็นรูปตัวทีอย่างนี้เหมือนเราฆ่าวิเทอร์แบบปกติแต่เพียงแค่อันนี้แบบแนวนอนแนวนอนวิเทอร์ก็เกิดได้ใช้ได้เหมือนกันทีนี้เราก็วางเหมือนปกติทั่วไปแล้วก็ใส่วิเทอร์สเกตตันไปอย่างนี้แต่ก่อนที่ผมจะใส่อันสุดท้ายผมเปลี่ยนเกมโหมดตัวเองให้เป็นเกมโหมดเซอร์ไววัลเพื่อให้ดูว่ามันง่ายมากแค่ไหนในการฆ่าวิเทอร์ไม่ต้องใช้ดาบเอนชานก็ได้ก็ฆ่าได้ตรงลืมต่อยบล็อกเพิ่มว่ะไม่เป็นไรระวังอันสุดท้ายปุ๊บวิเทอร์จะเกิดขึ้นมาถอยเพื่อไม่ให้ตอนระเบิดวิเทอร์มันระเบิดโดนเราโอ้ยเสียงดังแป๊บทีนี้วิเทอร์มันก็จะโดนดาเมจเรื่อยๆอย่างนี้แถมเวลามันยิงไม่โดนเราด้วยเราก็ตีมันเสียเวลาก็ตรงนี้แหละนะนี่เราตีตรงไหนก็ได้เลยตามใจเลยอย่างนี้เรียบร้อยเดวิลด้วยแถมได้เนเธอร์สตาร์มาด้วยโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดขั้นตอนการหาไอตัวกะโหลกฟิเทอร์ใหญ่ๆยังยากกว่านี่เลยนี่แหละเป็นวิธีในการฆ่าวิเทอร์สเกตันแบบง่ายที่สุดวันนี้คนอีกเซสชั่นขอตัวแล้วไปก่อนสวัสดีครับ